ช่วงนี้มาดูปัจจัยความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกันนะคะแน่นอนว่าถ้ามีผลต่อการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คงจะเป็นเรื่องของประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะคะที่ออกมาส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าแต่ก่อนจะไปดูตรงนั้นค่ะดูในบ้านเราก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะพยายามจะผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะพยายามจะเดินหน้าในการฉีดวัคซีนแล้วก็มีนโยบายทางการคลังในการมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยล่าสุดทาง Fitch Ratingนะคะเขามองประเทศไทยเนี่ยอันดับเครดิตนี่ดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ Fitch Ratingนะคะก็ได้มีการคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ Triple B บวกนะคะแล้วก็คงมุมมองความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Stable Outlook ค่ะทำไมก็ถึงมองดีเขาบอกว่าถ้าไปดูภาคการคลังนะคะการคลังของไทยเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะคะการดำเนินนโยบายต่างๆอยู่ในกรอบพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561นะคะแม้ว่าหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าฟิชเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเขาประเมินว่าปี2565เนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะจอดต่อ GDP ของไทยจะอยู่ที่ 52.7% เอาไปเทียบกับประเทศในกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกันเนี่ยของเขาสูงกว่าไทยนะคะของประเทศอื่นอยู่ที่ประมาณ 59.4% แล้วก็เชื่อว่าไตรมาส2นี้เป็นต้นไปจะเห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ 4.2% เพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวพอไทยเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เชื่อว่าการกระจายวัคซีนก็จะทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือมุมมองจากทางด้านบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingนั่นเองนะคะส่วนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนของเขาเนี่ย 65.1% นะคะของจำนวนประชากรสหรัฐที่ได้วัคซีน1โดสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายของโจไบเดนบอกว่าภายในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติของเขานั้นจะมีการฉีดวัคซีนให้กับคนอเมริกันได้ถึง 70% ดังนั้นต้องจับตามองนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณแค่สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงดีลที่ทางโจไบเดนได้ประกาศเอาไว้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเองเนี่ยดูเหมือนการฉีดวัคซีนจะแผ่วๆลงไปนะคะตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะการฉีดเพิ่มขึ้นแค่ 1% เท่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถฉีดได้ตามเป้าหรือไม่ทีนี้นอกเหนือจากประเด็นการฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้อเมริกากำลังทุ่มงบประมาณมหาศาล 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่า 94,000 ล้านบาทในการที่จะวิจัยผลิตยานะคะที่จะมาต้านไวรัสในครั้งนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าAntiviral Program for Pandemics นะคะเขาจะมุ่งในการพัฒนายาต้านโควิดอย่างเร่งด่วนนะคะทางแอนโทนีฟอซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐเนี่ยบอกว่ายาต้านไวรัสตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะป้องกันอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตโดยเฉพาะในรูปแบบยาที่เอาไปรับประทานเองที่บ้านได้นะคะสมมุติว่าเราป่วยระยะแรกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถให้ยาตัวนี้กลับไปกินที่บ้านแล้วยาตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยรักษาทำให้เราเนี่ยไม่ป่วยรุนแรงไม่ต้องมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแบบแอดมิดนะคะก็ถือว่าต้องรอดูเพราะว่าอันนี้เป็นการลงทุนครั้งใหญ่เลยนะคะ 94,000 ล้านบาทสำหรับสหรัฐอเมริกาในการผลิตยาค่ะส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐก็ส่งสัญญาณของการฟื้นตัวเหมือนกันนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีการติดเชื้อกลับมาบ้างแล้วแต่ว่าสหรัฐเองก็ยังถือว่าฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างเยอะแล้วกิจกรรมต่างๆก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะคะว่ามุมมองจากนโยบายการเงินในฝ้าของ FOMC สัปดาห์ที่แล้วประชุมกันก็บอกว่าจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะ1ปีด้วยกันก็คือปี2566แต่ที่ช็อกไปอีกก็คือว่ามีหนึ่งในประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะคะที่ชื่อว่านายเจมส์บูลาร์ดคนนี้เนี่ยออกมาให้ความเห็นนะคะว่าเฟดเนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดเลยก็คือในปีหน้าอันนี้ก็คือเร็วกว่าผลประชุมเฟดไปอีก1ปีเลยนะคะสรุปก็คือเร็วกว่าของเก่าถึง2ปีเลยถ้าเป็นอย่างฝั่งของเจมส์บูลาร์ดนะคะโดยเขาบอกว่าปลายปีหน้าจะต้องเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3% แล้วปีหน้าเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.5% ดังนั้นถ้าเป้าหมายของเฟดบอกว่าดอกเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% ต้องขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปีหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นมีการปรับตัวร่วงลงไปนั่นเองเพราะว่ากังวลกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะก็คงจะต้องรอดูนะคะเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ตัวอื่นๆนะคะทั้งเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานก็ต้องเป็นตัวเลขที่มาพร้อมๆกันเพื่อใช้ในการพิจารณาในการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะทีนี้ถามว่าทำไมดอกเบี้ยขึ้นแล้วตลาดกังวลนะคะนักลงทุนส่วนหนึ่งเขามีความกังวลว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเพื่อคุมเงินเฟ้อเนี่ยเศรษฐกิจดูยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งกลัวว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเร็วเนี่ยจะไปกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงไปทั้งในฝั่งของสหรัฐยุโรปนะคะรวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยนะคะโดยภาพรวมค่ะดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ตลอดทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าปรับตัวลงไปนะคะดาวโจนส์เนี่ยลงหนักหน่อย 3.5% อันนี้ถ้าเทียบรายสัปดาห์นะคะแต่ถ้าดูวันศุกร์วันเดียวลงไป 1.58% Nasdaqลงไป 0.9% และ S&P 500ลงไป 1.31% นะคะส่วนฝั่งยุโรปเองก็มีการปรับตัวร่วงลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆเกือบ 2% สำหรับฟุตซี่100นะคะมีตัวเลขไม่ค่อยสดใสยอดค้าปลีกอังกฤษเดือนพฤษภาคมลดลงไปต่ำกว่าคาดหุ้นธนาคารหุ้นพลังงานมีการปรับตัวย่อลงไปนะคะก็กระทบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงต้องติดตามการฉีดวัคซีนในฝั่งของยุโรปเพราะมีข่าวว่า AstraZeneca ก็ยังส่งมอบล่าช้านะคะก็เลยทำให้บรรยากาศตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐยุโรปร่วงลงไปไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยพฤหัสศุกร์พอผลประชุมเฟดออกมานี่ก็ทำให้ราคาน้ำมันกับทองคำนี่ร่วงลงไปคอมมอดิตี้ส่วนใหญ่ลงหนักนะคะแต่วันศุกร์นั้นน้ำมันดีดกลับขึ้นมาได้นะคะเพราะมีความหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นเพราะว่าตอนนี้จริงๆจะว่าไปเศรษฐกิจหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนกันเยอะๆเนี่ยเขาก็เริ่มผ่อนคลายกิจกรรมก็เริ่มมานะคะพอความต้องการใช้เพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลทำให้น้ำมันรีบาวกลับขึ้นมานะคะตัว WTI อยู่ที่71.64 เซนต์ Brent นะคะอยู่ที่73.51 เซนต์แล้วถ้าดูทั้งสัปดาห์น้ำมันยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ WTI กับ Brent ก็ขึ้นกันไปทั้งสัปดาห์ประมาณ 1% แม้จะมีการย่อลงไปหลังจากที่รับข่าวเฟดไปบ้างนะคะส่วนทองคำค่ะถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ก็ต้องถือว่าเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบปีเลยนะคะสัปดาห์เดียวลงไป 5.9% แต่เมื่อวันศุกร์ค่ะก็ยังลงไปเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 1,769 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะแน่นอนว่าในภาวะที่คาดการณ์ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเตรียมลดวงเงิน QE ดอลลาร์แข็งค่าล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์บอกชัดเจนว่าทองคำนั้นอยู่ในภาวะขาลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อว่าปรับกลยุทธ์กันต่ออย่างไรดีมีโอกาสจะรีบาวด์ได้ในช่วงสั้นๆบ้างหรือเปล่านะคะส่วนตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวันศุกร์ก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะเหมือนกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านหุ้นในกลุ่มธนาคารหุ้นในกลุ่มพลังงานของเราเองก็มีแรงเทขายด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเซ็ตอินเด็กซ์วันศุกร์อยู่ที่ 1,612.98 จุดลงไป 4.67 จุด 0.29% นะคะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นทีเดียวแสนกว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามา 2,249 กว่าล้านบาทนะคะหุ้น5อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันกุลนี่ขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะคะบวกไป 14.55% ในขณะที่ SCGPลงไป 3% ปตท.ลงไป 2.44% นะคะ OR บวกสวนขึ้นมา 0.81% แล้วก็ KBank ลงไป 0.80% ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ